ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะประกอบด้วย3ส่วนค่ะที่แก่ส่วนกนะครับด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนค่ะ30คะแนนค่ะก็จะประกอบไปด้วยด้านผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตนะคะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ด้านความเข้มแข็งของชุมชนค่ะส่วนของส่วนขอนะคะก็คือด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้นะคะมี25คะแนนค่ะก็จะแบ่งเป็นด้านการตลาดและก็ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะส่วนคอนะคะเป็นด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะส่วนนี้นะคะมีคะแนนอยู่45คะแนนค่ะจะเป็นการให้คะแนนในระดับประเทศค่ะ